สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซาแชร์ประสบการณ์ขนลุกจองผ่านแอปได้โรงแรมร้างยิ่งกว่าไม่ตรงปกนึกว่ามาล่าท้าผีเมื่อวันที่18เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสแชร์ประสบการณ์หลังจองห้องพักแห่งหนึ่งที่โรงแรมบนเกาะช้างแต่กลับต้องมาเจอเรื่องสยองขวัญเพราะมันกลายเป็นโรงแรมร้างโดยได้ระบุข้อความว่าขอพื้นที่แชร์ประสบการณ์แย่ๆกับการจองโรงแรมผ่านแอปหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัว A บนเกาะช้างคือไม่คิดว่าจะต้องมาเจอแก๊งต้มตุ๋นแบบนี้สภาพหลอกลวงทำไมคือเราตั้งใจอยากไปพักผ่อนกับแฟนช่วงสงกรานต์บนเกาะช้างแฟนเลยจองโรงแรมก่อนเดินทางไปถึงคือเจอแบบนี้สภาพรกร้างแบบนี้ผียังไม่อยากอยู่เลยมั้งเข่าอ่อนสิรออะไรสุดท้ายเคว้งมากจะค่ำแล้วจะนอนที่ไหนแต่สุดท้ายก็ยังโชคดีอยู่ที่ไปเจอโรงแรมที่ยังมีห้องว่างอยู่ทั้งที่มันเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากถามว่าทำไมเราต้องเสียเงินซ้ำซ้อนทำไมต้องหลอกลวงกันที่ทำคลิปมาคือไม่อยากให้คนอื่นมาโดนหลอกเหมือนเราเสียเงินไม่เท่าเสียความรู้สึกคนไทยหรือเปล่าหลอกลวงกันทำไมหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังเห็นใจเจ้าของโพสต์ที่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ขณะเดียวกันผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาพูดคุยมาตอบคอมเมนต์ด้วยเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเสียความรู้สึกแบบเดียวกันและเธอยังมองว่าค่าเข้าพักคืนละ900บาทจองไว้2คืนโชคดีที่ยังสามารถเจรจาและได้เงินคืนมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ